การฝึกเพื่อให้เข้าถึงความเมตตาจริงๆนะพวกเราเนี่ยยังไม่เข้าใจคำว่าความเมตตาเนี่ยความเมตตาเนี่ยมันต้องออกมาจากหัวใจของเราก่อนนะทีนี้พวกเราเนี่ยอย่างครูบาอาจารย์หมู่คณะญาติโยมก็ช่างพากันแผ่เมตตาตอนเย็นอย่างนี้พระหังสุขิโตโหมิเนทุโกโหมิอาเวโรโหมิอัพยาปโชโหมิเนี่ยพวกเรามันยังไม่เข้าไปในใจของพวกเราไงความเมตตาเนี่ยความเมตตาเนี่ยใจที่เป็นใจที่เมตตาจริงเนี่ยมันยังไม่ลึกซึ้งมันยังเข้าไม่ถึงไงเพราะเรามันพูดแต่ภาษาความหมายตัวหนังสือไงแต่หัวใจของเราเนี่ยมันยังไม่มีความเมตตาเรายังไม่มีความเมตตากันเลยอย่างเอาพวกท่านเนี่ยพวกท่านเดินไปเดินมาเนี่ยท่านเห็นไหมบางทีเนี่ยแมงแมลงมันนอนตามอย่างนี้ตามพื้นศาลาอย่างนี้มันนอนหงายท้องอยู่อย่างนี้พวกเราเห็นแล้วเนี่ยพวกเรากับเดินผ่านไปเลยไงทั้งๆที่ตาเราเห็นเนี่ยนะเห็นเราเห็นอยู่แต่ความเคยชินของเราไม่ใส่ใจมันนี่เห็นไหมเราไม่รู้จักเมตตานะถ้าเราจะฝึกเมตตากันจริงๆเราเอาแค่เมตตาโลกนี้ก็สงบใจเราก็สงบเหมือนกันท่านต้องมองเห็นด้วยว่าไอ้ที่นอนดิ้นกระเดวกระเดวกระเดวอยู่นะคือแมลงพวกนี้เนี่ยเขานอนหงายท้องอยู่ท่านคิดยังไงท่านลองเอาใจเราไปใส่ในใจเขาสิลองนิ่งๆดูใจว่าทำไมสิ่งนี้ความเมตตาความเกื้อกูลเนี่ยทั้งที่เห็นอยู่เฉพาะหน้าแต่ว่าทำไมใจเราเนี่ยมันไม่คิดสงสารเลยอะคือแปลว่าใจเรายังไม่เป็นอัตโนมัติของจิตที่เมตตาไม่เป็นอัตโนมัติของใจที่เมตตาก็แปลว่าใจเรายังไม่มีความเข้าใจคําว่าเมตตาเลยไม่มีความเข้าใจในใจเราเลยเห็นมั้ยเพราะถ้าครูบาอาจารย์บอกเราก็พากันทําเราก็ทําไปตามที่ครูบาอาจารย์บอกไงแต่เราไม่เข้าใจเราลองฝึกตรงนี้นะลองนิ่งๆถ้าเราว่าบุคคลอย่างเรานี่พวกเราเนี่ยเป็นภิกษุสงฆ์เนี่ยจะฝึกเราฝึกสติสัมปชัญญะไม่ใช่หรือก็เมื่อฝึกสติสัมปชัญญะในเมื่อเห็นสัตว์ตัวหนึ่งนอนหงายท้องดิ้นกระเดวกระเดวอยู่ไปไม่ได้เพราะเขาหงายท้องเนี่ยเราลองมองดูเราลองเอาใจเราไปวางสิถ้าว่าเราฝึกสติสัมปชัญญะนะเราจะเห็นเลยเราจะเห็นเลยว่าถ้าเป็นเรานอนดิ้นกระเดวกระเดวอยู่ตรงนั้นอึดอัดไหมอึดอัดไหมเราจะเห็นเลยว่าอึดอัดรอวันตายถ้าเป็นเรานอนดิ้นอย่างนั้นล่ะอึดอัดไหมเราต้องการคนอื่นช่วยเราไหมช่วยพลิกเราขึ้นไหมเราจะเดินเดินไปได้ไปไหนมาไหนได้มันเหมือนว่าเชือกถูกมัดแขนมัดขาเราอย่างนี้เครื่องผูกมัดนะมัดแขนมัดขาเราอย่างนี้ถามว่าเราอึดอัดไหมล่ะเราสูญสิ้นอิสรภาพจะไปไหนมาไหนก็ไม่ได้อึดอัดไหมก็ใจเราอึดอัดนะเห็นไหมก็เราสูญสิ้นอิสรภาพเราไปไหนมาไหนไม่ได้ก็เหมือนกันอย่างนี้เขาก็สูญสิ้นอิสรภาพไงเขาไปไหนมาไหนไม่ได้ไงก็นอนหงายท้องดิ้นกระเดวกระเดวอยู่เห็นไหมนะอึดอัดไหมเราลองเอาใจเราไปวางลงนิ่งๆดูพอเห็นเขาปุ๊บเนี่ยถ้าจะฝึกเมตตาจริงนะท่านต้องฝึกจากจุดนี้จากจุดน้อยๆนี่แหละท่านรู้ไหมว่าเม็ดฝุ่นเม็ดดินแต่ละเม็ดก็เกิดเป็นภูเขาใหญ่ที่เรามองเห็นอยู่ขวางกั้นเราอยู่เห็นอยู่ภูเขาจะเป็นภูเขาได้นะท่านรู้ไหมว่ามันเกิดจากเม็ดดินแต่ละเม็ดนะประกอบกันขึ้นมารวมตัวกันขึ้นมาน้ำในทะเลน้ำในบ่อในคลองในบึงท่านรู้ไว้ว่ามันเกิดจากการรวมตัวของกันแต่ละหยดถึงก็เกิดเป็นคือน้ำเขื่อนเป็นน้ำคลองเป็นมหาสมุทรใหญ่มาจากพีระมิดนะประชุมกันเข้าอันนี้เหมือนกันนะ
อันนี้เหมือนกันเราต้องมามองว่านี่แหละคือบาดฐานเบื้องฐานเลยนะถ้าจะพากันฝึกเพื่อให้เข้าถึงความเมตตาผมไม่ยอมรับในการเมตตาของพวกเราที่พูดแต่ปากไงแต่มันไม่เข้าถึงใจเพราะอย่างนี้มันก็โกรธถึงมันถึงโกรธถึงเกลียดถึงด่ากันเลยมันถึงโกรธถึงเกลียดถึงไม่รู้จักให้อภัยกันเห็นไหมมันถึงไม่มีการเข้าใจเขาเข้าใจเราไม่รู้จักเอาใจเขาไปใส่ใจเราเห็นไหมก็มันเป็นอย่างนี้ไงก็พวกเราไม่รู้จักความสำนึกรู้และการรู้จักใจของตัวเองก่อนถ้านิ่งท่านจะเห็นว่าไอ้นอนดิ้นกระเดวกระเดวถ้าพิกเป็นเราเอาใจเราไปนอนดูสิเราจะเห็นเลยว่าถ้าเป็นเรานอนดิ้นกระเดวกระเดวตรงนี้โอ้อึดอัดมากเลยอึดอัดมากตายก็ตายอย่างอึดอัดเห็นไหมเราก็รู้ว่าตายในโลกนี้ไม่มีอะไรไม่ตายหรอกแต่ปัจจุบันเฉพาะหน้าอย่างนี้มันจะสอนหลักแห่งความเมตตาอย่างน้อยก็สอนใจเราได้อย่างน้อยเราก็รู้ใจเราว่าใจเราไม่มีความเมตตาเลยเราไม่ได้คิดถึงหัวใจสัตว์เลยก็สัตว์ที่นอนดิ้นอย่างนี้ถ้าเป็นหัวใจเราล่ะอึดอัดมากแค่ว่าเราเอามือเนี่ยนะไปให้เขาเกาะให้เขาตื่นให้เขาเกาะเราแล้วเราเอาเขาไปปล่อยที่ตรงหญ้าตรงไหนก็ได้เพราะหญ้านั้นเวลาเขาล้มแล้วเนี่ยเวลาเขาหงายท้องเนี่ยเขาก็สามารถเอาเท้าเขาเนี่ยไปคว้าตามหญ้าแล้วเขาก็สามารถพลิกตัวขึ้นมาได้ไอ้นั่นคือเรื่องของเขาล่ะแต่เรื่องของเราคือช่วยเขาให้พ้นภัยในปัจจุบันนี้ก่อนนี่มันต้องทำจุดนี้ก่อนไงพวกเรามันเคยชินตามนิสัยไงนิสัยตามปุถุชนเราก็เห็นสัตว์ก็ผ่านไปงั้นเราไม่ใส่ใจเขาไงเราไม่เมตตาเขาเลยก็เรายังเหมือนปุถุชนหนูเราจะทำยังไงล่ะก็เรามาปวดเรามาฝึกก็เรายืนเดินนั่งนอนให้ฝึกสติสัมปชัญญะไม่ใช่หรือเราต้องรู้จักคิดตรงนี้สิเอาใจเนี่ยว่าเราเป็นเพศสมณะใช่ไหมเราเป็นพระพระก็คือเป็นธงชัยการได้เห็นผ้ากาสาพัดนี่มันเหมือนกับอือได้เห็นต้นไม้ใหญ่ได้เห็นบ่อน้ำที่ใสสะอาดบริสุทธิ์บุคคลผู้เดินมาเหนื่อยลำบากร้อนกระหายน้ำเห็นไหมพอเขาได้มาเห็นต้นไม้ใหญ่พอเขามาเห็นบ่อน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์เขาก็จะได้อาศัยมาดื่มมากินแล้วมาพักอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เห็นไหมไอ้นี่ก็เหมือนกันใจของเราอ่ะมันต้องเป็นพระก่อนธงชัยเนี่ยจริงๆเนี่ยคือธรรมความเมตตานั่นแหละเป็นธรรมเห็นไหมผ้ากาสาวพัดเนี่ยแต่ว่าเป็นเครื่องหมายไงเหมือนกับบุคคลเนี่ยมองเห็นบ่อน้ำมองเห็นคลองน้ำไงเห็นไหมแต่เมื่อเขาเดินไปหาบ่อน้ำคลองน้ำถ้าบ่อน้ำมันมีแต่บ่อน้ำไม่มีล่ะถ้าว่าคลองน้ำมันเหลือแต่คลองน้ำไม่มีมันจะมีประโยชน์อะไรไหมในการแสวงหาน้ำแสวงหาบ่อแสวงหาคลองน้ำการที่เราแสวงหาบ่อน้ำก็เพราะว่าเราต้องการน้ำไว้ดื่มกินการที่เรามองหาคลองน้ำก็เพราะว่าเราต้องการน้ำไม่ใช่ต้องการคลองการที่เรามองเห็นบ่อน้ำมองหาบ่อน้ำเราต้องการน้ำเราไม่ใช่ว่าต้องการบ่อแต่ว่าบ่อน้ำนั่นเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายเป็นลักษณะแสดงให้รู้ว่าการขุดบ่อนี่ก็เพราะว่าในบ่อนั้นมันมีน้ำการที่เรามองหาคลองไม่ใช่ว่าเราปรารถนาคลองแต่เราปรารถนาน้ำการมองหาคลองเรามองหาคลองก็เพราะว่าคลองน่ะคือนิมิตคือเครื่องหมายว่าการมีคลองมันเปรียบเสมือนว่ามันมีน้ำอยู่ในคลองการมองที่บ่อเราปรารถนาน้ำแต่การมองที่บ่อมันเป็นคุณลักษณะเป็นเครื่องหมายนิมิตให้รู้ว่าในบ่อนั้นมีน้ำชั้นใดกับชั้นนั้นเรามามองที่ว่าการที่เราใส่ผ้าธงชัยคือบวชเข้ามาเป็นสมณะนี่เป็นบรรพชิตนี่เป็นพระนี่ที่เรียกว่าพระนี่ไอ้ธงชัยตรงนี้มันเหมือนบ่อน้ำไงธงชัยตรงนี้มันเหมือนคลองน้ำไงคือผ้ากาสาวพัดนี่แหละความเป็นพระที่เราห่มผ้าจีวรพาดสังขารเนี่ยนี่ความที่เราเห็นนิมิตเครื่องหมายอย่างสมณะเพศนี่มันเหมือนกับว่าเรามองเห็นบ่อน้ำมันเหมือนกับเรามองเห็นคลองน้ำหน่อยเข้าใจไหมแต่สิ่งที่อยู่ในใจเรานี่คือคุณธรรมคือเมตตาธรรมตรงนี้คือศีลธรรมตรงนี้คือปัญญาธรรมตรงนี้คือกุศลจิตกุศลธรรมตรงนี้คือเมตตาธรรมคือเมตตาธรรมนี่เห็นไหมคือพรหมวิหารธรรมนี่มันอยู่ในใจนี่ไงการที่
ญาติโยมหรือเขามองเห็นผ้ากาสาวพัดก็เหมือนว่าญาติโยมเขามองเห็นบ่อน้ำเหมือนกับญาติโยมเขามองเห็นคลองน้ำแต่สิ่งที่เขาต้องการเขาปรารถนาเขาไม่ได้ปรารถนาคลองน้ำเขาไม่ได้ปรารถนาบ่อน้ำแต่เขาปรารถนาน้ำเพื่อดับกระหายเพื่อคลายร้อนเห็นไหมไอ้นี่เหมือนกันการที่เขาเข้ามาหาครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าสิ่งที่เขาต้องการเขาไม่ได้ว่าต้องการอะไรเลยเหมือนเขาปรารถนาหาบ่อเขาต้องการน้ำเข้าใจไหมไอ้นี่เหมือนกันเวลาญาติโยมเขาทุกข์ยากลำบากมาเขาเหนื่อยหนักมากับการดำเนินชีวิตเขาเหนื่อยหนักมากับต้องเผชิญกับปัญหาเขาเหนื่อยหนักมากับทั่วเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือความแปรเปลี่ยนในส่วนของขาดสังขารร่างกายเขาเหนื่อยหนักมาในจิตในใจเขาอ่อนล้ามาเหนื่อยแรงมาจากการเผชิญกับความแปรเปลี่ยนของธรรมชาติอาจจะพัดพากจากลูกมั่งจากผัวมั่งจากเมียมั่งล้มหายตายจากกันมั่งหรือความเจ็บไข้ได้ป่วยทางร่างกายมั่งนี่คือความแปรเปลี่ยนอย่างนี้การที่เขาเซเข้ามาพึ่งพาอาศัยพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าครูบาอาจารย์นี่คือพระสงฆ์นี่มันเหมือนกับบุคคลผู้หิวกระหายน้ำเดินหลงทางมาเหนื่อยลำบากนะร้อนอบอ้าวกระหายน้ำนี่เขาไม่เห็นบ่อน้ำเขาก็เดินมุ่งหน้าไปหาบ่อน้ำเพื่อเขาต้องการน้ำเห็นไหมเขาเห็นคลองเขาก็เดินมุ่งหน้าเข้าหาคลองเพราะเขาต้องการน้ำเพื่อดับกระหายเขาเซเข้ามาหาพระสูงครูบาอาจารย์เขาเพราะว่าเขาต้องการทำที่จะดับกระหายความร้อนในใจฮะดับกระหายความเล่าร้อนในจิตใจดับความยึดถือดับความทุกข์ความเหนื่อยหนักในจิตใจเหมือนบุคคลญาติโยมผู้กระหายน้ำต้องการน้ำดื่มเพื่อดับกระหายหิวต้องการน้ำอาบชำระร่างกายเพื่อคลายร้อนเห็นไหมนี่เหมือนการเข้าหาพระสูงองค์ข้าเจ้าครูบาอาจารย์ก็เพื่อว่าจะได้ดับทุกข์ในใจมั่งจะได้มีกุศลจะได้มีปราโมทย์มั่งจะได้รู้จักเอื้ออาจมั่งจะได้รู้จักเกื้อกูลมั่งจะได้รู้จักสละละปล่อยวางจากสัตว์บุคคลสิ่งของจะได้รู้จักการยอมรับนะจะได้มีครูอาจารย์ชี้ธรรมชี้แสงสว่างให้เพื่อเกิดการยอมรับในความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีหรือการพลาดพลาดสูญเสียก็ดีให้เกิดการยอมรับในความเป็นธรรมดาอย่างนี้ก็ดีเห็นไหมนี่การที่ท่านเขาญาติโยมก็เซมหาครูบาอาจารย์เขาเพราะต้องการสิ่งนี้ต้องการธรรมหนึ่งต้องการน้ำใจที่เป็นธรรมหนึ่งต้องการคุณธรรมต้องการความดีงามต้องการปิติปราโมทต้องการบุญต้องการความดีต้องการกุศลนี่แหละที่ครูอาจารย์จะหยิบยื่นให้คือธรรมนั่นแหละการให้ธรรมเป็นทางนี่แหละเห็นไหมนี่ก็นี่อันนี้เหมือนกันท่านต้องปลูกคุณธรรมนี่ตรงนี้ขึ้นมาก่อนก็เหมือนว่าเราขุดบ่อน้ำนี่เราก็เพื่อต้องการน้ำเราไม่ใช่ว่าต้องการบ่อเข้าใจไหมเราบวชมานี่เราบวชเพื่อที่จะเสริมสร้างคุณธรรมในตัวเราบ่มพระอินทรีย์บ่มเมตตาพรหมวิหารพระธรรมในจิตใจเราเห็นไหมก่อเกิดศีลธรรมคุณงามความดีก่อเกิดความเป็นพระในจิตในใจเราขุดบ่อน้ำเราไม่ใช่ว่าต้องการบ่อแต่เราต้องการน้ำเข้าใจไหมไอ้นี่เหมือนกันเราบวชเข้ามานี่เราบวชมาเพื่อแสวงหาคุณธรรมเพื่อแสวงหาสติสมาธิปัญญาเพื่อแสวงหาความถูกต้องโดยธรรมเห็นไหมเมตตาธรรมเหมือนกันนี่อันนี้เหมือนกันเวลาท่านเห็นสิ่งนี้อย่างสัตว์ที่เขานอนดิ้นอยู่ท่านอย่าพึ่งทิ้งสิของดีๆทั้งนั้นน่ะท่านจะทำดีท่านต้องทำดีที่มีดีให้ทำเข้าใจไหมถ้าท่านจะทำดีแต่มันไม่มีดีให้ทำท่านจะไปทำดีได้ยังไงอ่ะการที่เราจะทำดีเราก็ต้องมีดีให้ทำสิอย่างเราจะเมตตาใช่ไหมเราต้องมีเมตตาเป็นวัตถุแห่งความเมตตาให้เราได้กระทำเมตตาสิสัตว์ที่นอนดิ้นอยู่นั่นไงถ้าเรียกว่าดีก็นั่นไงมีดีให้เราทำดีเมตตาก็เหมือนกันเราก็ทำเมตตาในวัตถุให้ที่เราเห็นยังไงสัตว์นั่นไงเรามีเมตตาให้กระทำเมตตาให้ก่อเกิดเมตตาคุณจะไปทำเมตตาที่ไหนล่ะเหมือนมีดีให้ทำคุณก็ต้องทำดีสิคุณจะทำดีได้ยังไงมันต้องมีสิ่งที่ให้เราได้ทำดีสิมันถึงจะเรียกว่าได้ทำดีไม่ใช่ว่ารู้ดีนะรู้เมตตานะพวกเรารู้แต่ดีรู้แต่เมตตาแต่ไม่ทำดีไงพอมีดีให้ทำก็ไม่ทำดีพอจะมีวัตถุแห่งความเมตตาให้ทำเราก็ไม่เจริญเมตตาไงไม่เจริญเมตตาไงเรารู้แต่ว่าอหังสุขิโตโหมินิทุโขโหมิอวิโรโหมิอัพยปโชโหมิรู้อยู่อย่างนี้นะสวดกันอยู่อย่างนี้ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้มีเวียนมีภัยแก่กันและกันเลยจงมีสุขมีสุขสุขได้ไงนอนดิ้นกระเดวกระเดวอยู่เนี่ยยังไม่รู้จักช่วยเลยเห็นไหม
สุขได้ยังไงยังโกรธเกลียดด่าทอกันอยู่เลยสุขได้ยังไงล่ะยังโกรธเคืองกันอยู่เลยอ่ะเห็นไหมเราไม่ได้เข้าใจในหัวใจของความเมตตาไงเราไม่มีหัวใจของความเมตตาจริงๆดอกเรามีแค่ความรู้ไหมก็เหมือนดีอ่ะรู้หมดอ่ะใครจะไม่รู้ดีแต่มันทำดีได้ไหมไม่ได้ทำดีเลยไม่รู้ดีทำตรงไหนอ่ะรู้ดีเฉยๆแต่ไม่เคยทำดีเห็นไหมมันก็อันเดียวกันนั่นแหละอันเดียวกันปัจจุบันขณะนี้สิเราต้องทำเห็นไหมนี่เริ่มปลูกจากจุดนี้ก่อนเห็นไหมเราต้องใส่ใจจากจุดนี้นะเหมือนที่ผมว่าเห็นไหมล่ะแล้วเราเดินอ่ะตรงไหนถ้ามันเป็นก้อนหินมันผุดโผล่ขึ้นมาก้อนดินหรือว่าหนึ่งอย่างเราเดินลงไปตามเนี่ยข้างล่างมันเลื่อนใช่ไหมล่ะมันมีบันไดอยู่อันไหนถ้าเรามองเห็นนะเราเดินเรายังระวังกลัวลื่นเลยเมื่อเราเห็นนะเผื่อครูอาจารย์เดินมาท่านลื่นล่ะเบิดโมคณะองค์เดินท่านเดินมาท่านลื่นกลัวคนอื่นลื่นเจ็บเข้าใจจุดนี้ไหมแล้วเราก็หาจอบหาเสียมมาขุดให้มันเป็นร่องแล้วก็วางอันเนี้ยวางก้อนอิฐให้มันดีๆเห็นไหมนี่เราเดินเรายังระวังเลยเห็นไหมระวังเราก็ระวังแล้วก็ผ่านไปเอาตัวเองรอดไปแค่นั้นเอาตัวเองรอดไปไม่เคยคิดถึงคนอื่นนะเนี่ยความเมตตายังไม่เกิดแค่ผัสสะกระทบทางตาตากระทบเกิดจากสุวิญญาณแค่นั้นจบแล้วไปผ่านไปเป็นธรรมดานี่อาการของปุถุชนทั่วไปจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเลยไงคือไม่รู้จักเจริญเมตตาเจริญเมตตายังไงเห็นไหมมันเดินอย่างนี้เราเหยียบก้อนหินอย่างนี้เหยียบก้อนอิฐมันเลื่อนนะนี่ขนาดเราเดินยังระวังเลยมันจะเป็นอันตรายต่อครูบาอาจารย์มันจะเป็นอันตรายต่อหมู่คณะเห็นไหมนี่แค่เราเห็นอย่างนี้เราก็เดินกลับมามาเอาเจาะเอาเสียมไปถากให้มันเกิดความลากเรียบแล้วก็วางก้อนอิฐก้อนหินวางก้อนอิฐให้มันตรงๆดีๆนี่ตรงไหนถ้าเราเหยียบก็กลัวลื่นจงรู้ไว้ว่านั่นคืออันตรายครูอาจารย์ก็จะลื่นหมู่คณะก็จะลื่นมันจะเป็นภัยต่อท่านนี่เริ่มคิดจากจุดนี้ไงผมสอนตัวเองเริ่มคิดจากจุดนี้หมดนะอย่างผมผมเห็นแมลงอย่างตรงนี้ผมเอาละผมสอนผมมาแต่ไหนแล้วล่ะตั้งแต่ผมเป็นเด็กเป็นเนียนน้อยแล้วล่ะการที่เราเห็นมดมันตกน้ำดิ้นกระเดวกระเดวมันจะตายอยู่ถ้าเราเคยทำถ้าไม่ได้ทำแล้วมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้ทำความดีเลยอ่ะเราขอทำความดีแค่ว่าเราเอาหญ้าเนี่ยนะไปยื่นให้มันแหมมันเกาะหญ้าขึ้นมาเนี่ยมันรู้สึกว่าเรามีความสุขจังเลยอ่ะที่เราได้ช่วยเขาอ่ะเราคิดว่ามันคิดเหมือนน่ะเหมือนเราอ่ะถ้าเราจมน้ำตะแนวตะแนวอยู่เหมือนมดนั่นน่ะน่ะมันดิ้นตะแนวตะแนวอยู่มันก็สัตว์ไงมันก็กลัวตายอ่ะเขาก็มีจิตใจมันเอาถ้าเป็นเราล่ะเนี่ยเห็นไหมถ้าเป็นเราอ่ะถ้าเป็นเราอ่ะกระเดวกระเดวอยู่กลางน้ำอย่างนั้นน่ะเราจะทำยังไงรอวันตายนั่นแหละเข้าใจไหมแต่ใจเนี่ยมันทุกข์ไงมันกลัวมันทุกข์ไงเขาอ่ะเราลองเอาใจเราไปวางที่ใจเขาอ่ะผมพยายามจะสอนให้พวกเราเอาใจเราไปวางที่ใจสัตว์บุคคลใครก็ช่างลองเอาใจเราไปวางอ่ะแต่ท่านจะวางต่อสัตว์บุคคลอื่นก็ช่างอ่ะจะรู้จักให้อภัยทานกันจริงๆอ่ะท่านต้องเข้าใจจากสิ่งที่ผมว่านี่ก่อนคือรู้จักเกื้อกูลจากจุดนี้ก่อนน้อยๆนี่แหละถึงบอกว่าเมล็ดดินเม็ดดินน้อยๆนี่แหละมันรวมตัวกันเป็นก้อนดินก้อนใหญ่นะเม็ดดินน้อยๆนี่แหละมันรวมตัวกันเป็นภูเขาใหญ่มหึมานี่เห็นไหมน้ำฝนแต่ละเม็ดเนี่ยมันรวมกันเป็นมหาสมุทรนะท่านเข้าใจไหมคุณงามความดีจากน้อยๆนี่แหละมันจบก่อเกิดเมตตาธรรมอันยิ่งใหญ่สู่ใจเราไงเข้าใจไหมค่อยเห็นมดก็ดีเห็นแมลงเห็นปีเสื้อมันจมน้ำอยู่เมื่อเราเผชิญกับความจริงอยู่นี่คือเราไปเห็นนะเมื่อเราไปเห็นปุ๊บท่านจึงทำทำเพ้อเริ่มทำพอเห็นปุ๊บเนี่ยเอาวางใจเราไปวางใส่ใจเขาเลยสัตว์นั้นจะเป็นอะไรก็ช่างอย่างแมลงเม่าอย่างนี้เราไม่ได้ว่าเดินไปหาเก็บมันแบบบ้าๆบวมๆไม่รู้เรื่องหรอกแค่ว่าการได้เผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเข้าใจคำว่าการเผชิญหน้าต่อความจริงนี้ไหมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเรานั่งอยู่นี่ก็ทำไงอ่ะก็แมลงมันล้มพลิกตะแนวตะแนวอยู่นี่เราก็เอามือไปให้มันเกาะแล้วเราไปปล่อยที่หญ้านะคือได้ช่วยเขาอะอย่างอันนี้มดก็เหมือนกันแมลงก็เหมือนกันตัวแมลงเห็นไหมมันตกน้ำอยู่อย่างนี้เราไปนั่งเห็นมันกระเดวกระเดวกระเดวใจเรามันเป็นยังไงเราจะไม่ใส่ใจไม่ได้นะเราลองใส่ใจใจเราสิมันเป็นเรื่องบาปพื้นฐานเลยไงถ้าเราสัตว์น้อยๆเราไม่รู้ช่วยไม่เป็นเราจะช่วยเราหรือว่าช่วยสัตว์โลกทั้งหมดได้ยังไงอะจะช่วยคนได้ยังไงอ่ะ
ก็เราต้องเริ่มจากช่วยไอ้น้อยๆที่เรียกว่าสัตว์น้อยนี่นะตัวนี้มันเป็นครูฝึกให้เราไงสิ่งนี้เป็นการประกอบคุณงามความดีประกอบมันจะประกอบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไงแต่นี่ต้องประกอบคุณงามความดีจากน้อยๆเมื่อตากระทบรูปนอนดิ้นกระเดวไปอยู่แล้วน่าสงสารมันใจเราเป็นอย่างนี้แล้วก็เอามือให้มันเกาะมือเราเข้าไปแล้วก็ไปปล่อยตามต้นไม้ให้เขาเกาะไปส่วนที่จะเป็นจะตายนั่นอีกคือเรื่องของเขาแต่นี่คือการเผชิญเมื่อเราเผชิญหน้ากับเหตุการณ์นี้เราต้องทำไงเห็นไหมนี่คือเบื้องฐานนะทั้งหมดนั่นแหละอะไรก็ช่างครับอย่างมดก็เหมือนกันเนี่ยเวลาจะเข้าห้องน้ำเห็นไหมบางทีแมลงก็ดีมันอยู่ในซักโครกอ่ะเห็นไหมนี่กระเดวกระเดวกระเดวอยู่อ่ะเราก็เอาไม้เอาอะไรให้มันขึ้นมาแล้วก็เอาไปปล่อยมันจะรู้สึกว่าถ้าเป็นเรานอนกระเดวกระเดวอย่างนั้นมันทุกข์อ่ะเห็นไหมอะไรก็ช่างอ่ะพยายามเอาใจของเราไปวางเอาใจเราไปวางได้วัดระดับใจกันว่าเราก็กลัวตายสัตว์ทั่วเขาก็ไม่กลัวเขาก็ไม่ต้องการตายหรอกเขาก็ไม่ต้องการพัดท่าหรอกแต่เขาไม่รู้เรื่องไงใช่ไหมการที่เราเผชิญอะไรเห็นอะไรจงช่วยแต่ไม่ใช่ว่าเราจะวิ่งไปแสวงหาการช่วยเหลืออย่างนั้นโอ้มันก็ไม่ไหวไงแต่ว่าเรานี่พูดถึงว่าการที่เราเดินไปเผชิญอย่างนี้ไงเผชิญมันอย่างนี้อย่างเราเดินไปตามถนนอย่างนี้เห็นไหมบางทีตัวแมลงตัวใหญ่ๆมาเนี่ยก็นอนหงายอยู่ก็ดิ้นตะแหนวอยู่แล้วก็จับเขาพลิกเสียแต่ก่อนจะจับเขาเราลองเอาใจเราไปวางก่อนวางถ้าเป็นเราทุกไหมอย่างเงี้ยทุกไหมนอนดิ้นกระเดวกระเดวทุกไหมเราจะเข้าใจเขาเลยนี่ฝึกนะไม่ใช่ว่าจับไปวางเลยโดยไม่คิดโดยไม่เข้าใจนะเราต้องเอาใจเราไปเข้าไปในใจเขาก่อนนี่เดี๋ยวเราก็พลิกเขาให้เขาเดินไปเห็นไหมหรือเวลาเราเดินไปอย่างนี้มีมดนะหรือมีแมลงอะไรก็ต้องจมน้ำตะแนวอยู่นะในน้ำนี่ท่านก็พยายามเอาไม้เอาอะไรโยนให้เขาปีนขึ้นมาแล้วก็ดูใจตัวเองเวลาที่ช่วยสัตว์พวกนี้คุณจะมีความรู้สึกว่าเรามีความสุขจังเลยที่ได้ช่วยเขาให้พ้นภัยนี่ส่วนนี้มันจะเป็นมูลฐานมันจะเป็นเชื้อแห่งคุณธรรมมันจะเป็นเชื้อแห่งความเมตตามันจะเป็นเชื้อแห่งคุณงามความดีเนี่ยก็คิดเสียว่าถ้าไม่มีเขาเราก็จะไม่รู้ใจเราด้วยถ้าไม่มีเขาคือสัตว์เหล่านี้ที่เราช่วยเราก็จะไม่รู้จักการทำคุณงามความดีด้วยเห็นไหมถ้าไม่มีเขาเราก็จะไม่มีครูเขาน่ะมีคุณมหาศาลเห็นไหมเขาน่ะเป็นกระจกส่องดูใจเราได้ปัจจุบันเราส่องดูใจเราสิใจเราไม่มีความเมตตาเหมือนดังปากว่านะอันเมตตาต้องมาจากใจนะเมื่อเรารู้จักช่วยสิ่งนี้อย่างเดียวผมพาเดินไปบิณฑบาตพวกท่านเห็นตะปูตกอยู่ข้างเพราะว่าเรามองแล้วเด็กนักเรียนเขาเดินไปเดินมาหรือว่ารถวิ่งไปมาเดี๋ยวก็เหยียบตะปูอ่ะถ้าเราเห็นจุดนี้เราแค่เก็บตะปูแต่การเก็บตะปูครั้งเดียวของเราแค่เรามองเห็นตะปูเราเห็นโทษภัยมันแล้วว่าถ้าเด็กน้อยๆเด็กนักเรียนเขาเดินไปเดินมาเขามาเหยียบหรือวิ่งไปรถนะวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็เสียบรถล่ะหรือแม้แต่หมวกคณะเราเดินไปเดินมาอย่างนี้แล้วเท้าเราไปพูดไปถูล่ะมันก็จะเจ็บไงแค่เราคิดเห็นเพศภัยมันจะเกิดต่อคนอื่นเราก็รีบทำซะเพราะนั่นแหละคือคุณงามความดีนั่นแหละคือการทำดีในโอกาสที่เราทำดีมันมีดีให้เราทำเราก็จงทำดีเสียเข้าใจไหมเราทำดีก็พอมีดีให้ทำถ้าท่านเดินไปปุ๊บไม่มีตะปูไม่มีอะไรเลยแล้วท่านจะทำดีได้ไงอ่ะมันไม่มีเหตุไงเหตุให้มันได้ทำดีมันถึงได้ทำดีเหมือนกันถ้าท่านไม่เห็นสัตว์เหล่านี้ที่นอนดิ้นอยู่เห็นไหมมันไม่มีเหตุให้ท่านเมตตาท่านจะไปเมตตาอะไรล่ะมันเหมือนถ้าเราจะดับไฟก็ไฟมันเกิดขึ้นไงไฟนั่นแหละเป็นเหตุในการดับไฟเข้าใจไหมถ้าท่านจะดับไฟท่านต้องดับไฟที่ไฟสิแต่ไฟไม่เกิดขึ้นท่านจะดับไฟได้ยังไงอ่ะผมไม่เข้าใจเลยอ่ะมันต้องมีไฟใช่ไหมล่ะมันถึงจะดับไฟได้ใช่ไหมก็เหมือนกันมันต้องมีเหตุในความแสดงความเมตตาหรือการทำเมตตาสิมันถึงจะมีความเมตตาเกิดขึ้นถึงจะรู้ว่าเมตตาไงเห็นไหมก็มันต้องมีดีให้ทำสิถ้าไม่มีดีให้ทำมีดีแล้วคุณจะไปทำดีได้ยังไงมันต้องมีดีให้ทำคุณถึงจะทำดีได้เห็นไหม
ผมถึงบอกว่ามันเหมือนเราช่วยคนที่ล้มไงก็มันมีคนล้มให้เราช่วยเราถึงจะช่วยคนที่ล้มให้ลุกขึ้นได้หยิบยื่นมือให้เขาเกาะมือพยุงมือลุกขึ้นเข้าใจไหมแต่ที่นี่คนไม่มีเราจะไปช่วยคนล้มได้ที่ไหนก็มันต้องมีคนคือมันต้องมีเหตุเพราะมีเหตุนะเราถึงจะได้ทำคุณงามความดีนั่นแหละคือมีเหตุให้เราทำดีเราถึงทำดีเห็นไหมนี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันเข้าใจไหมเราต้องทำคุณธรรมก่อเกิดบ่มเพาะคุณธรรมเมตตาธรรมตรงนี้ให้เกิดในใจอย่างนี้ก่อนอย่าปล่อยละรวมอย่าปล่อยละเลยมันเดินไปเดินมาอะไรที่มองเห็นแล้วมันจะเป็นพิษเป็นภัยอย่างพวกกันเดินไปนี่ก็ผงก็ไผ่มันชี้ลงมาเนี่ยมันจะจิ้มตาเอาเดินไปเดินมาจะจิ้มตาเอาเดินมากระโดดซ้ายเดินมากระโดดขวาโอ้ยแล้วเราจะพากันฝึกอะไรแล้วเราฝึกเพื่อตีสัมปชัญญะเพื่อให้เห็นกระทบปัจจุบันเฉพาะหน้าหากเป็นคนพิจารณาแต่ตองอื้อเผื่อครูบาอาจารย์เดินมาหมู่คณะเดินมาไม่ทำสังเกตนะฟังเผืออะไรอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็ทิ่มตาเจ็บเห็นไหมก็แค่เอามีดมาฟันก็แค่นั้นไอ้ของพวกนี้มันต้องรู้จักคิดพิจารณาเองสิครูในตัวเรานี่ความผิดพลาดความไม่รู้นี่ทำให้มันรู้ถึงความผิดพลาดของเราก่อนว่าเราผิดพลาดอะไรเราพลั้งเผืออะไรเราฝึกสติสัมปชัญญะเพื่อว่าฝึกตนอย่างนี้ไงฝึกตั้งแต่เล็กๆฝึกตั้งแต่น้อยๆฝึกที่จะเข้าใจฝึกที่จะอภัยทานฝึกที่จะเกื้อกูลเราเกื้อกูลเขาฝึกที่จะเอาใจเขาไปใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขานี่อภัยทานความเกื้อกูลเมตตาธรรมนี่เราอยู่ร่วมกันอย่างนี้ไงเราเริ่มฝึกอย่างนี้ช่วยสัตว์มั่งช่วยหมู่คณะมั่งเกื้อกูลกันมั่งจะพูดอะไรจะกระทบอะไรไหมจังหวะอย่างนี้สมควรพูดอะไรพวกนี้จะเกิดจากการฝึกตรงนี้หมดเลยฝึกตรงนี้หมดนี่อันนี้คือมูลฐานอันนี้เป็นเบื้องฐานเลยพวกเราต้องฝึกเข้าใจไหมอย่าปล่อยละเลยละเลยจงจำไว้นั่นน่ะคือกระจกสองพวกท่านน่ะมันกระจกสองพวกเรานะเราละเลยต่อการรับผิดชอบนะสิ่งนี้มันทำให้มองเห็นทุกอย่างในใจเราเลยพวกคุณจะพูดความทำสูงไงผมไม่สนใจแต่สิ่งที่เห็นอยู่นี่คือสิ่งที่รู้อยู่สิ่งที่รู้อยู่นี่คือสิ่งที่เห็นและสิ่งที่เห็นนี่ก็แปลว่าเรารู้อยู่เราฝึกอยู่หรือไม่ฝึกเมตตาหรือไม่เมตตาอภัยหรือไม่อภัยความเกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูลความมีปัญญาหรือไม่มีปัญญาความมีปฏิภาณไหวพริบหรือไม่มีมันต้องสามารถเรียนรู้จุดนี้พอเราฝึกตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะทีนี้เนี่ยเติบโตขึ้นมามันเหมือนกับเราปลูกเมล็ดพืชลงดินนะวันเดียว 2-3 วันเนี่ยเขายังไม่เติบโตแต่มีเหตุปัจจัยให้โรงเรียนได้อาหารฤดูกาลที่ดีงามสมเหตุสมปัจจัยแล้วเนี่ยเขาก็ค่อยเติบโตขึ้นการที่เราปลูกคุณธรรมความดีงามได้ช่วยสัตว์ตัวนึงรู้สึกว่ามันชื่นใจแต่การที่ก่อนจะช่วยสัตว์เราเอาใจเราไปวางโอ้มันทุกข์จังเลยถ้าเป็นเราเราก็ทุกข์เหมือนเขานอนดีดดิ้นอยู่กลางน้ำก็ดีนอนดีดดิ้นอยู่กลางโขดหินกลางลานหินกลางพื้นซีเมนต์ก็ดีเนี่ยมันทุกข์มันลำบากจังเลยเป็นเราก็ลำบากจังเลยใช่ไหมเขากับเราก็เหมือนกันรักสุขเกลียดทุกข์ต้องการพ้นภัยเหมือนกันท่านต้องฝึกจากจุดนี้ก่อนเมื่อท่านฝึกจากจุดนี้ปุ๊บท่านจะเริ่มเป็นคนพิจารณาชอบสังเกตใจตัวเองอะไรถ้าเราคิดพิจารณาแต่ตอนแล้วมันเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนใจเราด้วยโอ้แปลว่าไอเนี่ยมันไม่รู้จักอภัยมันไม่รู้จักเมตตาจะเมตตาไงล่ะแค่เราคิดเราด่าเราทอคนอื่นโกรธเกลียดคนอื่นมันก็ทำให้ใจเราทุกข์อยู่เห็นไหมทีนี้มันจะฉลาดในจิตมันจะเฉลียวในจิตมันจะเริ่มมีเมตตาแก่ตนเมตตาแก่ตนคืออย่าไปคิดเบียดเบียนคนอื่นไงอย่าไปคิดด่าทอคนอื่นเราต้องคิดอภัยคิดยังไงล่ะทีนี้มันจะมีวิธีการในใจเราจะหาวิธีคิดว่าอย่างเพื่อนคนนี้เขากระทบเรานะเขาด่าเรานะเขาพังเผืออะไรบางสิ่งบางอย่างในกายกรรมวจีกรรมร่วมกันเราก็จะลองเอาใจเราไปวางที่ใจเขาสิมันจะมีวิธีคิดนะถ้าเป็นเราก็พังเผือก็เป็นธรรมดาอาจจะมีความพังเผืออาจจะหงุดหงิดฟุ้งซ่านบ้างอาจจะอารมณ์ไม่ค่อยดีบ้างก็เลยพูดแล้วกระทบกันอย่างนี้เราจะไปโกรธเกลียดเขาได้ยังไงเป็นเราล่ะเป็นเราก็มีความพังเผือเป็นธรรมดาเห็นไหมพังผือธรรมดาอาจจะพังผือไปว่ากันหรืออาจจะพูดอะไรไปโดยที่เราขาดสติสัมปชัญญะขาดการไตร่ตรองไว้ก่อนอาจจะพูดด้วยความคะนองแล้วไปกระทบกันอย่างนี้ก็เราก็เคยผิดพลาดใช่ไหมล่ะก็เ
็เราผิดพลาดก็เราเรื่องเรานี่ก็ยังเคยผิดพลาดเมื่อเรายังก็ยังเคยผิดพลาดนะแล้วหมู่คณะก็จะไม่ผิดพลาดได้ยังไงเขากับเราก็สมุนการแล้วช่างมันเถอะเป็นเราก็ผิดพลาดเป็นเขาก็ผิดพลาดคนเราก็มีความผิดพลาดอย่างนี้ก็เป็นธรรมดาแหละเห็นไหมรู้จักอภัยกันรู้จักเข้าใจกันถ้าเรารู้จักคิดอย่างนี้ใจนี่แหละมันจะให้เมตตาแก่เราก่อนเห็นไหมใจจะเมตตาแก่เราเมื่อใจเมตตาก่อนแก่เรานี่มันก็รู้จักให้อภัยเลยในตัวเข้าใจไหมเหมือนของที่เราแบกก็มันหนักแบกหินสัก50 กิโลแบกไปอย่างนี้คือความปวดเคืองเราจะบอกว่าโอ้หินมันหนักเรารู้ว่าหินมันหนักเรารู้ว่าหินมันรู้ว่ามันหนักกี่กิโลก็ช่างเนี่ยเรารู้อย่างนั้นความหนักความเหนื่อยความปวดแขนความอ่อนล้าในร่างกายนี่มันก็ไม่หายหรอกเหมือนเรารู้ว่าโอ้ความปวดมันไม่ดีนะความปวดไม่ดีมันเผามันไหม้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะก็พูดไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าความปวดความขุ่นเคืองในใจไม่หายหรอกถ้าเรารู้อาจจะทำไงมันหายวางก้อนหินลงมันพอเราเอาก้อนหินที่50 กว่ากิโลวางลงดินฉะนั้นเนี่ยลองวางลงพื้นท่านจะรู้สึกว่าเออแค่วางก้อนหินน่ะมันก็เบาสบายแล้วใช่ไหมล่ะก็แค่นั้นเองเราไม่ต้องบอกว่าเอ้ยจงเบานะจงสบายนะจงหายเหนื่อยนะไม่ต้องบอกเนาะมันเบาเองมันสบายเองเพราะมันวางหินไงวางก้อนหินที่แบกนี่เหมือนกันนะท่านจะบอกว่าความโกรธมันไม่ดีนะความเกลียดไม่ดีนะอย่างนั้นอย่างนี้ท่านก็พูดไปเถอะความเผาไหม้พระพุทธเจ้าว่าความโกรธมันไม่ดีมันทำให้คนโง่นะมันเผาไหม้นะก็พูดไปเถอะใจไม่วางไงจะทำอย่างไรล่ะทีนี้ให้ใจว่าก็เหมือนที่ว่านี่ไงเอาใจเขาไปใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาสิคนเราก็เป็นเราก็ผิดพลาดเป็นธรรมดาไงคนเราก็ผิดพลาดตามเหตุปัจจัยมันอาจจะพลั้งเผลอมันอาจจะขนองมั่งอาจจะกระทบกันบ้างช่วงนั้นอาจจะอารมณ์ไม่ดีมันก็เป็นธรรมดาเป็นเราก็เคยผิดพลาดไหมล่ะผิดพลาดก็นั่นไงพวกเราเป็นปุถุชนอยู่ร่วมกันอยู่มันย่อมมีผิดพลาดเป็นธรรมดาอย่างน้อยก็จำไว้ว่าความผิดพลาดนั่นแหละคือครูเราเพราะอะไรมันจะเป็นกระจกส่องเราว่าเราโกรธให้คนอื่นไหมเรามีวิธีคิดอย่างไรล่ะถึงจะรู้จักให้อภัยทานคือให้อภัยกันเห็นไหมความอภัยทานคือความเมตตานะมันเหมือนกับว่าเราเห็นสัตว์นอนอยู่เห็นไหมเราช่วยเขาอ่ะเห็นไหมการที่เราช่วยสัตว์นั่นก็คือนี่แหละคือการทำดีนี่แหละคือความเมตตาล่ะเป็นวัตถุแห่งความเมตตาเป็นปัจจัยเป็นเหตุแห่งการกระทำความเมตตาเห็นไหมเป็นเหตุแห่งการกระทำเป็นเหตุแห่งการประพฤติปฏิบัติในความเมตตาก็เหมือนกันไงแล้วถ้าเรากระทบกับหมู่เพื่อนล่ะขุ่นเคืองกันคนนี้อาจจะด่าเราอาจจะว่าเราหรือทำอะไรประชดประชันเราลองคิดว่านั่นแหละคือวัตถุแห่งการทำคุณงามความดีหรือวัตถุแห่งปัญญานั่นแหละคือกระจกสะท้อนนั่นแหละคือวัตถุแห่งการที่เราจะกระทำยังไงให้เรารู้จักคำว่าเมตตาอย่างลึกซึ้งอย่างนี้แหละเพื่อนว่ารู้ทำยังไงเราจะรู้จักการให้อภัยล่ะให้อภัยที่พระพุทธเจ้าท่านว่าอภัยธรรมอภัยทานนี่แหละเห็นไหมที่ท่านพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าเมตตาเนี่ยเห็นไหมก็ตรงนี้ไงแล้วก็เอาใจเขาเราเนี่ยไปใส่ใจเขาสิว่าเออถ้าเป็นเราก็หมดเหตุอย่างนี้เป็นเราก็อาจจะหงุดหงิดเป็นเราก็อาจจะด่าทอกันอย่างนี้เป็นเราก็ประชดประชันอย่างนี้ก็เป็นธรรมดาไงเข้าใจไหมก็เป็นเราเราก็เหมือนกันแล้วเรามามองอีกสิว่าคนโกรธคนอื่นทุกไหมล่ะทุกเข้าใจไหมคนโกรธคนอื่นทุกนะคนเกลียดคนอื่นทุกไหมหลักฐานอยู่ที่ไหนก็ใจเราอีกนั่นแหละเคยโกรธให้คนอื่นไหมแกมาโกรธมันโกรธมันแล้วเป็นไงหยีบรักใจเราเองไหมเคยเกลียดคนอื่นไหมเผาไหม้ในใจใช่ไหมล่ะก็เหมือนกันก็คนที่เขากระทบกระทั่งเราเขาก็ทุกข์ใจเหมือนกันบีบรัดเหมือนกันเผาไหม้เหมือนกันเหมือนเรากำไฟเขากำไฟเราร้อนเขาก็ต้องร้อนใช่ไหมล่ะไอ้นี่เหมือนกันไงให้เราคิดสิว่าเรานี่เป็นหมอ หมอยังไงอ่ะก็หมอเวลาเขารักษาคนไข้อาจจะขูดแผลมั่งทาแอลกอฮอล์มั่งทำแผลสดมันเจ็บมันปวด คนไข้นั่นเจ็บอยู่แล้วหงุดหงิดอยู่แล้วควบคุมอารมณ์ไม่ได้อยู่แล้วอาจจะด่าหมอมั่งตีโปรตีพายกับหมอมั่งด่าหมอมั่งเนี่ยกลด่าหมอมั่งพวกหมอทำให้เขาเจ็บเห็นไหมเดี๋ยวถามว่าหมอดูความเป็นหมอเนี่ยเขาจะโกรธให้คนไข้ไหมเขาไม่โกรธหรอกเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าคนไข้นั้นเจ็บเนี่ยคนไข้นั้นเจ็บแต่หมอนี่เขาไม่ได้ทำร้ายเขาเข้าใจไหมหมอเพื่อจะรักษาเขานั่นแหละแต่ว่าเขาเจ็บเขาเจ็บแล้วเขาก็กลด่าหมอ
ด่าว่าหมออย่างนั้นอย่างนี้เขาว่าเขาเจ็บไงเห็นไหมเขาเจ็บเขาเลยด่าหมอเขาเลยโกรธเคืองหมอก็เหมือนกันหมอนี่จะไปโกรธให้คนไข้มันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะหมอเห็นไหมหมอต้องมีความเมตตาหมอต้องเข้าใจในหน้าที่ของตนเองด้วยแล้วหมอก็ต้องเข้าใจหัวใจของคนไข้ด้วยหัวใจของคนเจ็บด้วยหมอก็เลยไม่โกรธด่าไปเถอะหมอก็ไม่โกรธหรอกเหมือนกันไงเรานี่ก็คิดว่าเวลาที่เราผิดกับคนอื่นคนอื่นผิดกับเราไม่คิดที่ว่าเราเป็นหมอความโกรธของเขาน่ะมันคือไฟมันไหม้เห็นไหมแล้วเราถ้าเราเป็นหมอเราจะโกรธให้คนไข้ไหมล่ะไม่โกรธเหมือนกันนี่เวลาที่คนอื่นผิดพลาดต่อเราเนี่ยเขาด่าเราอย่างนั้นอย่างนี้นะเราก็จงรู้ว่าเราเป็นหมอเราจะไปโกรธเคืองให้เขาทำไมไอ้ที่ความโกรธของเขาก็ไหม้เขาพอแล้วความเกลียดความอิจฉาริษยาเนี่ยมันก็เผาไหม้เขาพอแล้วไงเห็นไหมมันเหมือนคนเจ็บอ่ะเห็นไหมเนี่ยเรายังจะไปด่าคนเจ็บซ้ำเข้าไปอีกได้ยังไงล่ะเข้าใจไหมอันนี้เหมือนกันผิดพลาดเขาก็ทุกข์แล้วโกรธเกลียดก็ทุกข์แล้วเราร้อนแล้วเผาไหม้แล้วเรายังจะไปด่ากันให้โกรธเกลียดให้เพิ่มอุณหภูมิของไฟร้อนในจิตในใจอีกมันได้ที่ไหนเราแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงแล้วก็ลองพยายามพิจารณาใจตัวเราเองอย่างนี้ไงทีนี้เราก็จะเริ่มเข้าใจไงแม้ความผิดพลาดก็ธรรมดาเราอยู่ร่วมกันก็ธรรมดาลิ้นอยู่ในปากเราก็กัดก็ขบก็เคี้ยวตัวเองอยู่คนเท้าที่เราหัดเดินมาตลอดตั้งแต่น้อยอยู่กับเรามาทั้งชีวิตนี่เห็นไหมมันยังเตะตัวเองก็มีเห็นไหมมันมีอะไรแน่นอนในโลกนี้เราต้องมองความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้เป็นธรรมดาเห็นไหมนี่เหมือนกันการฝึกก็ต้องฝึกอย่างนี้กว่าพอเราฝึกเริ่มเรียนรู้ที่จะเข้าใจมันก็จะเริ่มมีความเมตตานั่นแหละเราจึงบอกว่าความโกรธใช่อะไรดับความเมตตาเมตตาพวกเรามันพูดได้เฉยๆไงความอาฆาตพยาบาทใช่อะไรเมตตาเนี่ยพวกเราพูดได้เฉยๆไงปีเวลาเกิดเหตุการณ์มาพวกเราไม่ทำไงไม่ทำไงเหมือนที่ผมว่านี่ไงพอเลยเกิดเหตุการณ์ให้ทำดีเราก็ไม่ทำดีกันซะก็ผ่านไปเฉยๆนี่เห็นไหมเราไม่ไต่ตรองเราต้องรู้จักไต่ตรองจากจุดนี้ก่อนนะมันเป็นพื้นฐานไงพื้นฐานในการทำคุณงามความดีเห็นไหมมันเป็นพื้นฐานก็เหมือนเราขุดบ่อนั่นแหละเมื่อขุดบ่อลงไปแล้วเนี่ยมันใช่ว่าน้ำมันจะไหลเอ่อมาทีเดียวบางทีกว่าทิ้งบ่อไว้ทั้งคืนเนาะน้ำค่อยๆขุดมาเรื่อยๆค่อยไหลมาเรื่อยๆเห็นไหมสมัยก่อนที่เราขุดบ่อน้ำเราไม่ได้ต้องการบ่อหรอกเราต้องการน้ำเข้าใจไหมอันนี้เหมือนกันนี่การที่เราเข้ามาฝึกสติสัมปชัญญะนี่ก็เพื่อให้เกิดคุณธรรมคุณงามความดีหลั่งไหลในจิตใจเราหมุนเวียนอยู่ในจิตใจนี้ก็เหมือนว่าน้ำเนี่ยมันซึมออกมาจากดินก็มาอยู่ในบ่อนั่นแหละเห็นไหมแล้วการที่มันเต็มบ่อขึ้นมาประชาชนญาติโยมตามชาวบ้านเขาก็จะได้มาอาศัยน้ำเนี่ยมาดื่มมากินเห็นไหมแต่น้ำมันจะซับไหลเรื่อยแต่ถ้าน้ำมันไหลซับเรื่อยไหลหมุนเวียนเรื่อยนะเขาก็ใช้กินทั้งหน้าฝนหน้าแล้งเขาก็กินได้อุดมสมบูรณ์ดับกระหายคลายร้อนได้เห็นไหมน้ำก็คือน้ำที่อยู่ในใจเราคือน้ำจิตน้ำใจน้ำก็คือคุณธรรมน้ำก็คือศีลธรรมน้ำก็คือเมตตาธรรมกรุณาธรรมมุทิตาธรรมอุเบกขาธรรมน้ำคือพรหมวิหารสีน้ำคือกุศลธรรมเห็นไหมน้ำคือคุณงามความดีในจิตใจเรานี่เวลาญาติโยมเขาเหนื่อยเขาลำบากเขาทุกข์ยากมาเราจะได้มีคุณธรรมตรงนี้ในจิตใจเรานี่เห็นไหมในจิตใจนี่ในจิตใจนี่ที่อยู่ใต้ผ้ากาสาวพัดนี่ไงเห็นไหมแล้วก็จะได้มีคำพูดคือวาจาที่เป็นน้ำอมฤตนี่แหละน้ำคือปัญญานี่ที่ออกจากปากน้ำคือน้ำใจที่ออกจากปากน้ำคือเมตตาที่ออกจากปากเรานี่แหละไปเกื้อกูลให้พวกเขาได้พ้นจากทุกข์ได้พ้นจากความกระหายได้พ้นจากความเร่าร้อนเนี่ยเห็นไหมได้พ้นจากความยึดถือได้พ้นจากกิเลสและตัณหาเห็นไหมเราก็ใช้น้ำเราเนี่ยดับไฟให้น้ำใจน้ำคือธรรมอมฤตธรรมเห็นไหมนี่กุศลธรรมบุญกุศลคุณงามความดีความเอื้อบาปคือสิ่งที่เราขุดอยู่ในปัจจุบันขณะนี้ไงที่เราฝึกกันอยู่ที่ผมสอนให้คือการฝึกอย่างนี้ไงฝึกขุดน้ำในใจเราขุดบ่อน้ำในธาตุสี่ขันธ์ห้านี่แหละขุดบ่อน้ำจุดนี้ลงไปเห็นไหมกายหนึ่งเวทนาหนึ่งจิตหนึ่งธรรมหนึ่งนี่แหละสติปัฏฐานสี่นี่พุทโธเจตนี่แหละเห็นไหมมากแบบนี่แหละคือการที่เราฝึกอย่างนี้คือเหมือนเราขุดบ่อนะขุดบ่อให้ถึงก้นบึ้งของน้ำมันเนี่ยพอไปถึงตาน้ำแล้วนี่เราก็จะรู้ว่าเวลาที่มันไหลออกมาคือทำทั้งนั้นแหละทำนี่เราจะสามารถไปเกื้อกูลญาติโยมเหมือนน้ำเนี่ยไหลอยู่ทั้งปีทั้งชาติทั้งเดือนเนี่ย
ไหลอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนน้ำนี่ก็จะไหลอยู่ญาติโยมก็สามารถมาตักน้ำในบ่อนี้ไปใช้สอยได้ตลอดน้ำนี้ก็ไม่หมดชั้นใดกับชั้นนั้นเราขุดลงไปในจิตในใจเราทั้งสติปัฏฐาน4นี่แหละเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์สติ1สมาธิ1ปัญญา1ศีล1เป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ในการขุดน้ำนี่ขันธ์5นี่แหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ในการขุดน้ำเข้าใจไหมนี่แหละนี่แหละเครื่องมือเห็นไหมมรรค8สติปัฏฐาน4พุทธชง7เนี่ยอิทธิบาท4ขุดลงไปในจิตใจเราอย่างลงไปในก้นบึ้งของหัวใจเพื่อให้เกิดน้ำซับอมฤตธรรมเนี่ยให้มันหลั่งไหลออกมาเกิดการดำดิในธรรมพิจารณาในธรรมซักฟอกในธรรมธรรมวิจยะในธรรมคัดกรองในธรรมให้ออกมาเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ออกจากปากที่บริสุทธิ์ออกจากวาจาที่บริสุทธิ์ออกจากใจที่บริสุทธิ์ออกจากทิฏฐิที่บริสุทธิ์ออกจากความเห็นที่บริสุทธิ์เห็นไหมมันเป็นปัญญาเป็นความดีงามในจิตใจแล้วก็คำพูดนี่แหละจะหลั่งไหลไปสู่ญาติโยมเห็นไหมเหมือนเห็นนะน้ำตามภูเขาน้ำซับตามภูเขาเห็นที่เราใช้กันเหมือนเย็นอยู่ในวัดนี่ก็น้ำเนี่ยจากภูเขาแต่น้ำภูเขาเนี่ยมาด้วยอะไรปัจจัยประกอบคือป่าไม้ป่าไม้ใหญ่ถ้าไม่มีป่าไม้น้ำนี่ก็ไม่มีก็เพราะว่ามีป่าไม้น้ำหรือซุปซับไหลออกมาเรื่อยๆเราสามารถเอามาใส่ถังไว้ใส่บรรจุไว้เพื่อใช้สวยในวัดวาอารามหรือเหลือนั้นก็ไหลลงสู่ลำธารไหลลงสู่คลองไหลลงสู่หมู่บ้านญาติโยมได้ใช้สอยกันไม่หมดเห็นไหมเพราะอะไรมันเป็นน้ำที่มาจากป่าเมื่อป่าอุดมสมบูรณ์อยู่น้ำก็ไม่หมดเหมือนกันน้ำเนี่ยที่มันออกจากปากเราที่มันไหลออกจากปากก็เพราะว่าใจนี่ใจนี่ใจที่เราฝึกสติสมาธิปัญญาใจนี่ใจนี่ใจที่มันมีหัวใจของธรรมใจนี่ใจนี่ที่มันมีหัวใจของพรหมวิหารใจนี่ใจนี่ที่มันบริสุทธิ์มันเลยทิฏฐิทิฏฐิที่ถูกต้องที่ดีงามเห็นไหมมันก็เลยหลั่งไหลออกมาทางปากมันเหมือนกับน้ำหลั่งไหลมาจากบ่อน้ำซับไหลลงสู่น้ำลำธารลำคลองได้เกื้อกูลญาติโยมเกื้อกูลแก่หมู่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงได้เหมือนกันทำให้มันไหลมาจากใจอมฤตธรรมให้มันไหลมาจากใจเพราะเราต้องขุดลงไปที่ใจเราให้มันเจอเนี่ยแล้วให้น้ำนี่มันไหลออกมาเรื่อยๆเกื้อกูลแก่เราญาติโยมเกื้อกูลแก่เราสัตว์โลกเหมือนกันเหมือนน้ำตามภูเขาเมื่อป่าอุดมสมบูรณ์อยู่เหตุปัจจัยมีอยู่น้ำก็จะไหลมาเรื่อยๆใจเหมือนกันถ้าเราฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาอยู่อย่างนี้ฝึกการรู้สึกตัวอยู่อย่างนี้ฝึกการเรียนรู้ฝึกพิจารณาฝึกไตรตรองโดยธรรมอย่างนี้ฝึกสติปัฏฐานสีในจิตอย่างนี้เนี่ยฝึกอริยมรรคแห่งจิตอย่างนี้มรรคญาณผลญาณเกิดขึ้นอย่างนี้มันจะเป็นตัวขับเคลื่อนไหลมาทางปากไงพังปูมาทางจิตใจพังปูมาทางปากแล้วเราจะรู้ว่าน้ำนี่สะอาดหรือสกปรกก็ลองฟังดูสิลองรับรู้ดูสิลองสัมผัสดูสิว่าคำพูดนี้กิริยานี้ความเป็นไปอย่างการชี้แนวอย่างนี้ปฏิปทาอย่างนี้การบอกกล่าวนี้เป็นไปเพื่ออะไรเป็นไปเพื่อให้เราชุ่มฉ่ำเย็นในจิตใจไหมเป็นไปเพื่อรากกิเลสตัณหาไหมเป็นไปเพื่อการกระทำความเข้าใจต่อความจริงของธรรมชาติเพื่อเกิดการละปล่อยวางไหมเรามามองจากจุดนี้เห็นไหมหรือว่าพฤติกรรมที่ครูอาจารย์บอกกล่าวเล่าสอนเนี่ยมันเป็นไปในความดีงามไหมสมควรที่จะเอาไปประพฤติปฏิบัติไหมก็อยู่ตรงนี้ก็อยู่ที่พวกเราลองขุดค้นเข้าไปในใจเราซิว่าสิ่งนี้มันมีเหตุผลไหมที่ครูอาจารย์บอกกล่าวเล่าสอนนี่ไม่ใช่ว่าเชื่อครูบาอาจารย์แต่จงให้มีเหตุผลจงให้มีปัญญาขุดค้นเข้าให้ถึงแก่นสารของหัวใจของเราอยู่เราจะเข้าใจว่าสิ่งที่ครูอาจารย์บอกกล่าวเล่าสอนนี่มันเป็นความดีงามไหมหรือว่าเป็นคำสอนของพวกอันธพาลหรือพวกมิตรบาปเห็นไหมหรือว่าพวกอสัตตบุรุษเราก็ต้องมีเหตุผลในใจเราแล้วก็อย่างรู้เห็นไหมมันต้องเข้าใจถึงใจในใจเราเองด้วยตัวของเราเองนะนี่เป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งอาจารย์ก็ฝากพวกเราไปพิจารณาไปตรองกันนะครับนะ